ผมเชื่อนะครับว่ายังมีเทรดเดอร์หลายคนเนี่ยที่ยังดูเทรนในตลาดไม่ออกนะครับว้ยตอนนี้ราคามันเปลี่ยนเทรนตอนไหนเทรนตลาดเป็นยังไงนะครับแล้วเราควรเล่นยังไงถ้าตลาดมันเปลี่ยนเทรนแล้วนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาตอบคําถามพวกนี้ให้หมดเลยนั่นเองอันดับแรกเลยนะครับเราดูรูปภาพนี้ก่อนคําถามคือมันคือเทรนอะไรครับเทรนขาขึ้นใช่ไหมหลายคนก็ทำการตีเทรนไลนะ์เนาะบางคนก็เซลล์ตรงนี้บางคนก็ทําอะไรครับบายตั้งแต่จุดนี้แล้วซึ่งคนที่บายเนี่ยก็จะซวยหน่อยเพราะอะไรครับ พอกราฟจะขึ้นแบบนี้นะครับไม่ใช่กราฟขึ้นกราฟลงแบบนี้ซึ่งบางคนก็จะงงว่าเอ้าที่ถูกสอนันมาเนี่ยคือมันเป็นไฮอะไฮไฮอโรไฮไฮมาต้องจะทำอะไรครับไฮโรแล้วขึ้นต่อไม่ใช่เหรอทำไมมันทำไฮอะโลปุ๊บแล้วมันลงต่อนะครับเพรานะนั้นตรงนี้ถ้าย้อนกลับไปนะบางคนก็ทําอะไรครับบางคนก็มีการเข้าบายที่นรับจุดนี้เหมือนกันซึ่งถามว่าตรงนี้ผิดมากไหมผิดมากนะครับแล้วคําถามที่สงสัยก,ก็คือเราจะดูได้ไงว่าเทนต,ตอนนี้มันคือเทนอะไรเราซูมเข้ามาใกล้ๆก่อนนะครับนะตอนน เทนพื้นฐานนั่นเองผมมีสอนเรื่องเทนอยู่แล้วนะในคลิปนี้ไปดูได้แต่ว่าเอาพื้นฐานในคลิปนี้ก่อนพื้นฐานของเทนนะครับก็คือเป็นสมนี้คือราคาวิ่งขึ้นเนี่ยจะต้องทําอะไรครับไฮไฮไฮโลไฮไฮไฮโลไปเรืเ่อยถูกต้องไหมครับก็คือเป็นสมดแบบนี้จุดนี้คือจุดนี้ครับลงมาทําโลขึ้นไปทําไฮลงมาทําโลซึ่งจุดนี้นะก็คือจุดนี้ครับมันต้องขึ้นต่อถูกไหมแต่สิ่งที่มันทาคืออะไรครับคือมันมีการดีดตัวเองกลับลงมาครับแบบนี้ น่าบอกว่านะตอนนี้คือเทนมันเปลี่ยนแล้วนะครับก็มีโอ,อกาสที่กราฟจะลงต่อได้นี่คือสาเหตุที่กราฟมันวิ่งลงนะครับนี่แหละคือวิธีการดูว่ามันเปลี่ยนเทนตอนไหนเนาะย้อเข้าไปซ้ายมือนิดหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าเทนขาขึ้นจะเป็นทรงนี้ครับอย่างที่ผมบอกไฮไฮไฮโลไฮไฮไฮโลไฮไฮนะครับซึ่งจุดไหนเป็นจุดไหนมาดูนะครับอ่ะเริ่มตน้นแต่จุดนี้จุดนี้คือจุดนี้ข้างบนตรงนี้นะครับคือจุดนี้ข้างล่างตรงนี้คือตรงนี้เนาะข้างบนตรงนี้ครับซือตรงนี้แล้วได้เห็นว่าที่ไม่เหมืืือออนนนนนนกััคคะไรรจุดตตงงีี้้มม่ม่ใช มันคือแบบนี้แหละฮะเคลียร์ตรงนี้ออกปุ๊บมันมาตรงนี้ครับป้าบแบบนี้ลงมาครับซึ่งจุดไหนเป็นจุดไหนครับนตอนนี้จุดนี้ครับคือจุดนี้แล้วแล้วจุดนี้ก็คือจุดนี้ครับนั่นหมายความว่าตอนนี้คืออะไรมันคือเทรนขาลงครับมีโวกาสที่กราฟจะวิ่งลงต่อได้แบบนี้นะนี่คือคอนเซปต์พื้นฐานของเทรนที่ี่ถามว่าอ่ะแล้วถ้าเกิดราคามันดันขึ้นกว่นี้อีกล่ะตอนนี้คือเทรนอะไรครับคือเทรนขาขึ้นมีโวกาสที่จะขึ้นต่อนะวิธีการดูเทรนก็คือแบบนี้ครับราคาต้องทำไฮ้ไฮไปเรื่อยๆก็คือ ในส่วนของโลข้างล่างตรงนี้เขาต้องสูงกว่าโลก่อนหน้าทีนี้ถ้าสมมติมีการทุโลปุ๊บแบบนี้ถือว่าเทนเปลี่ยนมีโอกาสที่กราบจะลงต่อนะครับพอเป็นขาลงไฮนะครับเขาห้ามทะลุไฮก่อนหน้าห้ามทะลุไฮก่อนหน้าถ้าทะลุปุ๊บแบบนี้นะครับแบบนี้ถือว่าเทนเปลี่ยนก็มีโอกาสที่มันทำอะไรเหมือนเดิมครับกลับมาเป็นรูปแบบทรงนี้เหมือนเดิมนี่คือวิธีการอ่านเทนสั้นๆง่าย,ายๆนะครับทีนี้ถามว่าจะได้ยังไงใช่ไหมครับคาตอบคือ เราสามารถจะเล่นจุดนี้ได้ครับคือจุดที่ราคาเนี่ยเปลี่ยนเทรนลงมาเรารอแท่งนี้ปิดแบบนี้เปลี่ยนเทรนลงมาครับเราสามารถเซลล์ตรงนี้ได้เพื่อหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงต่ออ่ะเดีย่ยวตรงเนี้ยนะครับเราก็จะเห็นว่าอะไรราคาเนี่ยมันทาอะไรไปครับไฮไฮใช่ไหมไฮ้โลนะครับมันต้องขึ้นต่อถูกไหมครับแต่ที่มันทาคือมันเปลี่ยนเทรนลงมาจุดไหนเป็นจุดไหนครับจุดนี้คือจุดนี้นะครับตรงนี้คือตรงนี้และข้างบนตรงนี้คือตรงนี้จุดที่เปลี่ยนเทรนลงมาครับคือโซนนี้ก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะวิ่งงลต่อได้ เราก็สามารถจะเซลล์ตรงนี้ได้ครับปุ๊บแล้วก็สปอตตรงนี้เอาไว้เหนือเนื้อเทียนะครับที่พี่1ต่อหนึเก็บกาําไรสั้นๆแบบนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับทรงแบบนี้เลยเนาะน,นี่คือถึง TP เรียบร้อยอย่างชุดนี้ครับจะเห็นว่าราคาขึ้นมาทำไฮไว้นะครับกลับตัวลงขึ้นไปทำไฮกลับตัวลงขึ้นไปทำไฮถูกครับจุดไหนเป็นจุดไหนครับเริ่มข้างล่างเลยตรงนี้คือตรงนี้นะครับข้างบนชุดนี้คือจุดนี้น,นั่นเอง ข้างล่างลงมาทําแนวรับตรงนี้นะครับซึ่งก็คือจุดนี้ณตอนนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันต้องทาอะไรครับมันต้องกลับตัวลงมาทําแนวรับตรงนี้แล้วขึ้นต่อใช่ไหมราซึ่งสิ่งที่มันทาคือเป็นทรงแบบนี้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บราคาวิ่งลงแบบนี้จะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนเทรนด์ลงมานะครับจุดไหนเป็นจุดไหนเรามาสังเกตให้ดูผมมาชี้ให้ดูนะไปสังเกตให้ดูเราพูดผิดพูดถูกอ่ะจุดนี้คือจุดนี้นะครับข้างล่างตรงนี้คือตรงนี้แล้วข้างบนตรงนี้นะครับคือชุดนี้จุดที่มันเปลี่ยนเทรนนนนคือตตตรรงงงไหัก็ีี้้่แแะ มันจะยากนิดนึงคือราคาเนี่ยจะไม่ได้รู้โซนนี้ซึ่งก็คือโซนนี้นครับสิ่งที่ราคาทําคือเป็นทรงแบบนี้ครับปุ๊บปุ๊บมันเปลี่ยนเทนยิบย,ย,ย,ย่อยตรงจุดนี้ครับนี่จุดนี้นะคือจุดนี้เพราะตรงนีน้ก็หมายความว่ามันเปลี่ยนเทนแล้วเหมือนการมีโอกาสที่การาฟเนี่ยจะวิ่งลงต่อได้โซมแบบนี้ครับเราสามารถเข้าเซลล์ได้เลยตรงนี้เพื่อหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงต่อนะครับก็เซลล์ตรงนี้ปุ๊บ SL ตรงนี้นะครับอยู่เหนือเนื้อเทียนแท่งปัจจุบันแบบนี้ TP ก็ หนึ่งต่อหนึ่งเก็บกําไรสั้นๆได้เลยนั่นเองนะครับแบบนี้อย่างตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยขึ้นไปทำา i g ใช่ไหมครับกลับตัวลงมาต้องขึ้นไปทีเท e s t แล้วลงต่อแล้วขึ้นต่อใครที่งงไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับไปดูคลิปนี้ที่ขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะครับผมมีสอนมาให้แล้วนะครับผมมีสอนมาให้แล้วแบบเต็มฉบับเข้าใจแน่นอนแต่ว่าตรงเนี้ยเอาเบสิกพื้นฐานสำหรับคลิปนี้ก่อนก็คือณตอนเนี้ยราคาขึ้นมาทำา i g ไว้ใช่ไหมครับกลับตัวลงมันต้องขึ้นทำา i g แล้วกลับตัวลงแล้วขึ้นทำ จุดไหนไม่จุดไหนครับจุดนี้คือจุดนี้นะครับลงมาตรงนี้คือตรงนี้ครับมาต้องทําอะไรมันต้องมี move นี้ครับนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าการาฟเนี่ยจะต้องวิ่งขึ้นแบบนี้ถูกไหมเพื่ออะไรครับเพื่อขึ้นมาทําตรงนี้ไงแต่สิ่งที่มาทำครับคือทรงแบบนี้ปุ๊บจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการเปลี่ยนเทรนลงมาณนะจุดนี้ครับปุ๊บนี่เลยจุดไหนเป็นจุดไหนผมชี้ให้ดูนะครับเคลียร์ออกหมดเลยดีกว่า เดิมทีเลิกแรกทันทีไปแบบนี้ครับเปบเปบต้องขึ้นต่อใช่ไหมแต่สิ่งที่มันทาคือทรงนี้ครับจุ๊บข้างบนตรงนี้คือตรงนี้ข้างล่างตรงนี้ฮะข้างบนคือตรงนี้แล้วข้างล่างเปลี่ยนเทนลงมาจุดนี้คือจุดนี้นะครับซึ่งถ้าผมเติม,มุมกลมเข้าไปก็คือประมาณตรงนี้นะฮะก็มีโอกาสที่อะไรครับการาฟจะวิ่งลงต่อได้แล้วเพราะมันคืออะไรมันคือเทนขาลงแล้วนี่คือวิธีการดูว่าตลาดเนี่ยเปลี่ยนเทนหรือ,อยังนะครับซึ่งสต็อปลอสประมาณนี้อยู่เหนือเนื้อเทนของในปัจจุบันเนแก็ TP หนึ่งต่อหนึ่งแบบนี้นะครับซึ่งบางครั้งก็จะโดนให้เซลแบบนี้ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าสต็อปลอสเราเนี่ยมันสั้นมากนะครับแล้วก็าบางครั้งเนี่ยมันต้องแลกนะฮะแบบเอ้ยสต็อปลอสสั้นก็จริงแต่บางครั้งก็ไม่ได้ชนะ,100นะร้อเปอร์เซ็นต์เนาะถ้าปกติทั่วไปที่ผมสอนคือเอาสต็อปลอสไว้เหนือไส้แท่งปัจจุบันนี้จะเห็นว่าอืมสต็อปลอสมันกว้างมากนะครับก็ต้องแลกมาเนาะบ,บางครั้งอาจจะโดนแบบนี้ก่อนได้ราคาเจ็บใจเล่นก็มีนะครับแบบนี้ได้เหมือนกัน ณตอนนี้เราอ่านเทนก่อนเลยนะครับไฮไฮไฮโลไฮไฮไฮโลไฮไฮไฮโลถูกไหมครับจุดไหนเป็นจุดไหนเอาแบบง่ายๆนะฮะสั้นๆไวๆได้ใจความจุดนี้ครับไล่ลงมาปุ๊บไล่ขึ้นไปอีกปั๊บลงมาอีกปุ๊บไล่ขึ้นไปอีกปั๊บลงมาอีกปุ๊บนะครับซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วคือจุดนี้ถูกไหมครับอ่ะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือจุดนี้คือจุดนี้แล้วนะครับทีแท่งถัดไปเนี่ยมันเปลี่ยนเทนลงมาครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการทุตรงนี้ลงมาซึ่ง จุดไหนเป็นจุดไหนนะครับอลองวาดดูฮะโซนสีแดงตรงนี้คือโซนตรงนี้ผมวงกลงมให้ดูจะเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อครับแน่นอนแหละตามที่ผมสอนมาตลอดคลิปนี้นะครับมีโอกาสที่การจะวิ่งลงต่อแบบไม่ได้ซึ่งเราสามารถเข้าเซลล์ตรงนี้ได้ครับสต็อปลอประมาณนี้เนือเนื้อเทียนของในปัจจุบันเนื้อเทียนนะครับไม่ใช่ไส้เทียนนะประมาณนี้นะครับผมสามารถเล่นได้เก็บกาไรสั้นๆ TP 1ต่อ1ได้เลยจุดนี้นะครับง่ายๆ EC EC แบบนี้อ่ะ แบบทดสอบวัดความรู้นะครับตอนนี้ผมถามว่าเทนคืออะไรถ้าตอบได้คือเข้าใจนะครับให้เวลาคิด3มวินาที1 2 3คําตอบคือเทนขาลงยังไงครับมันขึ้นไม่ใช่หรอโคตรไม่ใช่ครับสังเกตดูนะไฮเออร์ไฮไฮโลไฮเออไฮแต่สิ่งที่มันทำคืออะไรครับมันเปลี่ยนเทนแล้วจุดไหนเป็นจุดไหนมาชี้ให้ดูนะครับข้างล่างตรงนี้คือชุดนี้นะครับข้างบนตรงนี้ครับคือจุดนี้โลตรงนี้คือตรงนี้นะครับ แล้วไฮนี้มันไม่ทำไฮเนาะมันเท่าเดิมครับผมซึ่งก็คือประมาณตรงนี้แหละอ่ะไม่เป็นไรก็เทียทิ้งนิดหนึ่งอ่ะประมาณนี้เสร็จแล้วจุดที่มันเปลี่ยนเทีนลงมาครับคือจุดนี้นั่นเองนี่ฮะเป๊บก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยมันจะวิ่งลงต่อจากจุดนี้แล้วถูกไหมครับตามโครงสร้างราคาที่ผมสอนไปเป็นโซมแบบนี้ได้เลยเราสามารถที่จะทําอะไรครับเซลตรงนี้ซัล็อตตรงไหนอยู่เหนือเนื้อเทียนแท่ปัจจุบันนะครับแล้วก็็อปล็อตทีพีประมาณนี้1ต่ตอนหนึ่งเก็บกําไรสั้นๆแบบนี้ได้เลยนั่นเอง อ่ะอย่างเทดนี้ครับก็เห็นว่าเหมือนเดิมเลยไฮไฮใช่ไหมครับไฮโลต้องขึ้นต่อแบบนี้ถูกไหมครับแต่สิ่งที่มันทําคืออะไรปุ๊บมันเปลี่ยนเทนลงมาครับซึ่งจุดไหนเป็นจุดไหนอ่ะน่าจะเป็นประมาณแถวๆตรงนี้นะครับแล้วตัดลงเลยซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้แล้วนะครับเคลียร์ทิ้งจะได้ประมาณนี้ครับหมายความว่าอะไรหมายความว่ามีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะวิ่งลงต่อแบบนี้แล้วนั่นเองถูกไหมครับซึ่งจุดไหนเป็นจุดไหนแนวรับตรงนี้ก็คือประมาณตรงนี้ครับเนาะราคาทุกตรงนี้ลงมาก็คือจุดนี้นั่นแหละ มีโอกาสที่มันจะลงต่อเราเข้าเซลล์หนึ่งนาทสต็อปลอสก็เ้าไว้เหนือระเทียมมันจะสั้นไปประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ท p พีน่ต่อหนึ่งนะครับซึ่งเทดนี้เป็นเททีท่เสียนะครับถามว่าถ้าไปถึงเสียแล่ะโคชคําตอบคือผมเอาตรงนี้มาให้ดูเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่อะไรฮะไม่โลกสวยหลายๆที่จะสอนแบบนี้ครับสอนมันผมนี่แหละแต่ว่าสิ่งที่ทาคืออะไรเขาจะโชว์แต่เททีท่ชนะนะผมซึ่งถามว่าแบบนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมคําตอบคือไม่มีนะ ผมเอาตรงนี้มาให้ดูเพื่ออะไรครับเพื่อจะเข้าใจว่าอ๋อทุกเทคนิคที่ผมสอนเนี่ยมีโอกาสชนะจริงมีโอกาสแพ้จริงนะครับไม่ได้ชนะร้อยเปอร์เซนต์วิลเล่ผมอยู่แค่วันห้าสิบห้าถึงหกสิบเปอร์เซนต์เท่านั้นเองนะครับเพราะตรงน,นี้สามารถใช้กําไรได้ไหมได้นะครับแต่ก็ต้องมีแพ้มีชนะสลับกันไปเนาะวิลเล่ไม่ได้สูงแบบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซนต์แบบนั้นเนี่ยหาได้ยากผมบอกได้เลยครับว่าถ้าคนที่มีแบบนี้จริงจริวิลเล่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซนต์จริงๆเขาจะไม่มาสอนเราหรอกนะครับเพราะว่าโโอ้ห เข้า100เทรดเทชนะ90เทดเนี่ยสามารถหาเงินหลักหมื่นล้านได้เลยนะผมว่านะครับพะตรงนี้อย่าโลกสวยนะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนาะทีนี้อ่ะถามว่ามีเทดชนะให้ดูไหมเนี่ยครับก็มีตอนนี้ราคาทําอะไรละมันทําอะไรไฮไฮถูกไหมจุดนี้นะครับไฮโลจุดนี้ถูกไหมไฮไฮนะครับรอมันกลับตัวลงมาอ่ะทำไฮโลตรงนี้ครับปุ๊บลงมาแล้วนะครับขึ้นไปอีกไหมอ่ะขึ้นไปอีกครับขึ้นมาทำไฮห้ไฮแค่นี้ปุ๊บแล้วตัดลงต่อ ซึ่งจุดไหนเป็นจุดไหนสังเกตด,ดูนะครับจุดนี้ครับคือจุดนี้จะเห็นว่าการาฟมีโวกาสที่มันจะวิ่งลงต่อแล้วถูกไหมแล้วก็เซลลครับซับรอตรงนี้ TP หนึ่งต่อหนึ่งหวังให้ราคาวิ่งลงตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเห็นว่ามีนักเทรดที่ชนะและแพ้เป็นเรื่องปกติเทรดนี้มันถึง TP ก่อนที่การาฟจะวิ่งขึ้นเนาะก็ถือว่าชนะนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการเล่นแบบนี้นะสรุปก็คือว่าเทนเนี่ยนะผมเคลียร์ก่อนนะเทนคือมันจะเป็นทรงแบบนี้ครับเทนขาขึ้นเป็นทรงแบบนี้ถ้าราคามีการเปลี่ยนลงมาเมื่อไหร่ป๊บบบบแนนี้ะคั ให้สนันนิษฐามไว้เลยอ๋อมีโอ,อกาสที่การาฟจะวิ่งลงต่อเราสามารถเซลล์ตรงนี้ได้อะโทษทีฮะเซลล์ตรงนี้ได้เพื่อหวังให้การาฟเดี๋ยววิ่งลงต่อนะครับซึ่งเทคนิคนี้มีทั้งชนะและแพ้นะครับไม่ชนะร้อเปอร์เซ็นนะมีชนะมีแพ้เป็นเรื่องปกติทั่วไปนะครับอะก็เหมือนเดิมครับอันนี้เป็นแค่หนึ่งในคอนเซปที่ผมสอนให้นะครับใครที่อยากรู้ลึกหรื รู้จริงรู้มากกว่านี้ผมมีคอร์สเต็มให้เนื้อหาประมาณ15ชั่วโมงนะครับใครสนใจอยากเรียนรู้ลึกรู้จริงไม่ต้องใช้ในดิเตอร์อเทดกราฟเปล่าแบบนี้ใช้แค่นาฬิตาแล้วการอ่านวอลุ่มในแท่งเทียนการอ่านโมเมนตัมนะครับผมมีสอนให้เป็นการเตดไพ่เซ็กชันกราฟเปล่าเนาะฟังต่อได้เลยครับ สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งข้อของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพ ไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทาการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, d o t s ide, s z e a ์ a t o m y ของแท่งเทียน Candle ท e n นแนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t r y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัยการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สาคัญ สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงจริงกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วนน ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดใั้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ด เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ playlist นี้เลยแต่ผมทาการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับนะฮะแล้วก็ใครเนาะที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะครับผมเป็นคอร์สเรียนสอนเทรดแท่ง้ใช อินดิเคเตอร์แม้แต่เรียวย้ำนะครับเราใช้แค่ระัต้าแล้วก็การอ่านไพเซคชั่นอ่านโมเมนตัมอ่านของข้อมูลในแท่งเทียนที่เขาบอกเราเนี่ยเองในใช้ในการเข้าเทรดนะครับข้อมูลตรงนี้ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าผมคือที่แรกนะครับเป็นการอ่านแท่งเทียนขั้นสูงไม่ใช้อินดิเคเตอร์นะผมซึ่งผมมีโปรโมชั่นคอร์สเรียนให้นะผมก็คือโปรโมชั่นนี้คือลดราคาพิเศษนะครับตั้งแต่วันที่2ธันวาคมถึงสาธสเันวาคม6 5เท่านั้นนะผมบอกได้เลยว่าราคาเนี่ย อยู่ที่ ,6599 บาทแต่ผมทำการลดให้เหลืออยู่ที่5 5 9 9บาทจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับราคาคอร์สนี้เนื้อหาทั้งหมดนี้เนี่ยมูล,ลค่าที่อื่นเท่าไปขายนะฮะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0บวกแน่นอนครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนเนื้อหานี้ด้วยก็เลยขายแค่ราคาถูกๆนะครับเดือนก่อนนะครับตั้งแต่เริ่มไม่ได้เลยผมขายแค่ประมาณ3,000กว่าบาทณนะตอนนี้ผมปรับขึ้นมาอยู่ที่5000กว่าบาทแล้วเพราะอะไรครับอย่างที่บอก เนื้อหาในคอร์สเรียนมันมีค่ามากนะผมที่อื่นขายเป็นหลักแสนก็มีความรู้แพงๆขนาดนี้นะครับเดือนก่อนๆผมราคาถูกกว่านี้นะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนปรับขึ้นจริงสามารถไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับเนาะเดือนก่อนเนี่ยอยู่ที่4 5 9 9เดือนนี้อยู่ที่5 5 9 9ก็ถ้าใครที่ยังลังเลอยู่นะบ,บอกได้เลยว่าเดือนหน้าเนี่ยมกราคมปีหน้าผมปรับขึ้นเป็น6 5 9 9แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มั่นใจนะอย่างที่บอกนะครับไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อน แล้วถ้าพร้อมแล้วก็ลงเรียนได้เลยนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับ2ธันวาคมถึง31ธันวาคมอยู่ที่5599นะครับทีนี้ที่การสมัครขอสเดือนคอร์สนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID @mjopo ตรงนี้ได้เลยนะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดสายด้วยนั่นเองเนาะก็ พิมพ์ค้นหาไ้เลยแต่ถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอครับคุณพี่สามารถสแกน QR Code ขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองถ้ายังไม่เจออีกอาจจะต้องลองพิมพ์ดูว่าให้มันมีแอดไซน์ยังไงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าพิมพ์ตรงนี้ครบนะครับยังไงก็หาเจอแน่นอนเนาะเมื่อพิมพ์ครบแล้วนะผมก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับย้ำนะครับว่าคุณพี่ต้องพิมพ์มาว่าสนใจ5599เมื่อทำการทักมาเท่านั้นนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อ ต้องการจะลงคอร์สอะไรนะผมจะซื้ออะไรหรือจะคุยอะไรกันแน่นะคเพราะนั้นตรงนี้ถ้าอยากจะลงจริงๆแนะนำว่าพิมพ์มาว่าสนใจ5599ก็ได้หรือจะพิมพ์แค่5599ก็ได้นะครับแต่แนะนำว่าพิมพ์มาทั้งหมดจะได้เข้าใจตรงกันเนาะโปรโมชั่นนี้นะครับถึงแค่วันที่31ธันวาคมเท่านั้นนะผมก็ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงอันนี้ไม่ใช่การตลาดนะ ผมปรับขึ้นทุกเดือนจริงๆนะครับอย่างผมเนี่ยพูดคำไหนทําคํานั้นนะครับเดือนก่อนๆเนี่ยผมขาย4599นะครับเดือนนี้อยู่ที่5599เพราะนั้นใครที่ยังลังเลอย,อยู่ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับบางคนบอกโอ้โหราคานี้มันไม่ไหวอรัค้ดมันแพงจังเลยพี่เก็บเงินไม่ทันนะครับต้องบอกได้เลยว่าลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าเราจะพลาดโอกาสอะไรคําถามง่ายๆครับทุกวันนี้เวลาเราเทรดเนี่ยเราเสียเงินมากกว่าจํานวนค่าคอร์สไหมคําตอบคือผมเชื่อว่าใช่เพราะนั้นถ้าเราเสียเงินเทรดมากกว่าค่าคอร อาจจะลองมาลงคอร์สดูไหมเสียเงินให้กับความรู้ดีกว่าเสียเงินให้กับความไม่รู้นะครับเนาะเพราะนั้นใครที่สนใจอยากเรียนก็ทักมาได้เลยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเป็ตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับในส่วนของรีวิวนักเรียนรุ่น,นก่อนที่เขาลงเรียนไปว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้คุยกันในไลนะ์เน จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหบบนนไ,ไหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีียยิจะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคนิปใ YouTube Took Tik หรื TikTok ี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครูโค้ชไปสนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1่รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้วกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปองมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีไหมครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตัวนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2องหมื่นขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลเรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทียนมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายาาากกมมนครบบวู้แบบี เนาะมันี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครูน่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยครบแล้วเนาะคอสเทสบัฟมีหายากนะครับปกติจะ2 0 0 0มือขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการย้ำรอบสุดท้ายนะครับเนาะนะนะว่าถ้าใครที่สนใจเรียนสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอดีแอดนะครับมีแอดด้วยนะ MJOPO นะครับพพีย์ให่ครบตามนี้เลยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับหรือสแกนเคอร์โค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริจรงๆนั่นเองนะครับใครที่ยังลังเลอยู่ลองตัดสินใจดูนะครับความรู้ไม่มีคําว่าแพงนะครับความรู้ดีกว่าความไม่รู้แนะ่นอนลองตัดสินใจดูครับว่าเฮ้ยเราจะเทรดแบบงงป่าไปเรื่อยไหมไม่จับต้นชนไปลายไม่ถูกหรือจะลงทุนกับความรู้ก่อนแล้วว่าความรู้ตรงนี้ไปเทรดทากําไรขึ้นมานะครับ ราตัดสินใจดูครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับใครสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันมาเป็นทีมเดียวกันสามารถสมัครเข้าเรียนได้เลยนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะจริงๆแล้วมูลค่าคอร์สนี้ต้องหลักแสนนะครับแต่ผมขายถูกๆไม่แพงเพราะว่าให้ทุกคนเทรดได้นั่นเองนะครับถ้าสนใจสแกนเคิลโค้ดมาพิมพ์ลายดีมาแล้วก็ทักมาว่าสนใจ559นะครับผมแล้วเจอกันในคลารเรียนครับ